วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวค่ะในวันนี้ได้มีการนัดชุมนุมกันของกลุ่มคณะราษฎรในบริเวณนี้ค่ะโดยจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 16:00 น.ค่ะซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนหนึ่งแล้วนะคะรวมไปถึงก็ได้เริ่มมีการปิดถนนแล้วค่ะเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะขณะนี้นะคะบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะคะขาเข้ามาทางห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะการจราจรเริ่มปิดตัวแล้วนะคะไม่อนุญาตให้รถใหญ่เข้าในพื้นที่แล้วนะคะซึ่งฝั่งบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ขออภัยค่ะหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยก็ได้มีประชาชนนะคะเริ่มลงมาอยู่บนถนนแล้วค่ะในขณะที่ฝั่งตรงข้ามค่ะบนถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสะพานควายและดินแดงนะคะก็ได้ปิดถนนแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยการเอาแผงเหล็กนะคะหรือโครงเหล็กนะคะมากั้นพื้นที่ไว้ไม่ให้มีการจราจรผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้ก็จะสามารถเดินทางได้ตามปกติค่ะแต่ในขณะนี้นะคะผู้สัญจรที่มาทางเส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งลาดพร้าวดินแดงสะพานควายนะคะก็เลี้ยวไปทางลาดพร้าวได้อย่างเดียวแล้วค่ะสวัสดิการการมวลชนนะคะแล้วก็ศูนย์พยาบาลนะคะหน่วยปฐมพยาบาลก็ได้ตั้งอยู่ในจุดนี้ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มที่มาชุมนุมค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งของขายนะคะหรือบริเวณที่ให้ CIA มาขายของกันอยู่บริเวณนี้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่บริเวณตรงแยก
ลาดพร้าวนะคะใต้สะพานข้ามแยกก็จะเป็นบริเวณที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งขายในบริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าสวนสมเด็จย่านะคะตรงนี้ก็จะมีจุดปฐมพยาบาลอีกหนึ่งจุดค่ะซึ่งจะมีเตียงผ้าใบแล้วก็เสือไว้ให้คนที่เจ็บป่วยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถเข้ามารับอุปกรณ์ได้ตรงนี้ค่ะYeah.
มเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะกำลังต่อแถวเพื่อรับลูกชิ้นทอดนะคะซึ่งมีหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใจดีนะคะมาบริจาคลูกชิ้นทอดค่ะโดยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการต่อแถวเพื่อรับลูกชิ้นกันเป็นจำนวนมากนะคะแถวก็เริ่มยาวแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดล่าสุดในช่วงนี้นะคะซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรดิฉันจะรายงานเป็นระยะต่อไปค่ะ